เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมผมก็เบสเตลเกมวันพีซเบลตี้รัชกันใน EP ที่10นะคุณผู้ชมครับ EP นี้ก็นี่เลยนะครับตัวที่มันยืนอยู่ตรงนี้มันคือโรเจอร์นะครับนี่มันคือตัวละครใหม่นะครับนี่โกดีโรเจอร์นะฮะเป็นรันเนอร์ธาตุมืดนะขอมารีวิวสกิลก่อนนะครับสกิล1นะครับเป็นการโจมตีระยะไกลที่มีเอฟเฟคการน็อกแบ็คนะฮะดาเมจจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเราไปตีตัวดีเฟนเดอร์นะครับโดยไม่คำนึงถึงพลังป้องกันนะสามารถทำให้ตัวเป็นอมตะหลังจากใช้งานได้นะครับนี่เรียกได้เลยว่าเป็นสกิลที่แบบว่าค่อนข้างโกงนิดนึงนะครับเพราะมันตีเข้าดีเฟนเดอร์แบบรุนแรงมากๆนะฮะสกิลที่2ครับเป็นสกิลที่ถ้ากดสกิลนี้ค้างนะครับมันจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะฮะและเมื่อเราปล่อยมือมันจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสตันอย่างไรก็ตามนะครับดาเมจที่ถูกลดจากเอฟเฟกต์ของเทรดนะครับจะไม่ถูกเพิ่มเข้ามานะการโจมตีเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยมันจะขึ้นกับ HP สูงสุดของฝั่งศัตรูด้วยนะครับเรียกเลยว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะยิ่งเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับประมาณนี้การโจมตีอันนี้นะครับมันจะไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งกีดขวางด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเราไม่สแต็กเกอร์ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเป็นสกิลที่แบบว่าเอาไว้วิ่งธงก็ได้นะครับหรือเอาไว้ตีก็ได้นะครับกดแล้ววิ่งไวนะฮะแล้วก็ถือเป็นรันเนอร์ธาตุมืดแล้วก็เป็นรันเนอร์ที่โหดที่สุดในตอนนี้ด้วยนะฮะผมติดตั้งเหรียญอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองรีวิวตัวนี้กันนะครับไปตัดเข้าสู่เกมนะคุณผู้ชมครับเราได้อยู่ทีมโอเชียนพร้อมกับโรเจอร์อีก2ตัวมีทั้งหมด3ตัวที่แม่เหมือนเราฝั่งต้นข้ามเมนวดขาวด้วยนะครับหนวดขาวมันจะเป็นธาตุแสงนะครับเราสามารถตีหนวดขาวได้แรงขึ้นเพราะธาตุนี้มันหักล้างกันนะครับซึ่งหนวดขาวมันเป็นดีเฟนเดอร์เราตีมันแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับเรียกได้เลยว่าแพ้ทางกันในฐานะที่เราเป็นรันเนอร์นะครับเราจะไปเอาธงก่อนละกันนะนี่ไอตัวปีกมันจะมาแย่งแต่บอกเลยว่าไม่ได้แดกนะครับเราวิ่งไวมันเป็นตัวละครที่วิ่งไวอยู่แล้วนะครับทั้งที่ไม่ได้กดสกิลก็ตามไหนมาดูซิตรงนั้นเมผมบอกเลยว่าตอนนี้อุรันเนอร์ที่โหดที่สุดมันก็คือตัวนี้ปับเข้าให้ฟิวไปเลย KO นะฮะแต่เหมือนจะไม่ได้ KO ของเราตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อนยึดธงแล้วก็มาตรงนี้ไม่มีตัวอะไรขอมาดูลาดเราก่อนตรงนี้โรเจอร์ฝั่งมันวิ่งมาฝั่งมันต้องวัดพลังกันหน่อยเอาเราโดนมาลุกขึ้นเพื่อนขอดูลาดเราอีกรอบหนึ่งเป็นรันเนอร์ต้องมีสเต็ปกันนิดนึงนี่มันโซโลบอกเลยว่าโซโลอ้าวกูตีไม่โดนเดี๋ยวอย่างนี้ต้องโดนมันก่อนแต่อย่าพึ่งเพื่อนสงครามยังไม่จบตายแหละโอ้โหมาถึงตุยก่อนโดนโซโลนะครับโซโลมันก็ยังเป็นตัวที่ยังเก่งอยู่นะเดี๋ยวผมจะรอ10วินแล้วกลับไปเล่นโรเจอร์เหมือนเดิมยังไม่ทันรีวิวดีเท่าไหร่3ต่อ2นะครับตอนนี้อ้าวเดี๋ยวผมกดมาผิดตัวเหรอรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นโรเจอร์โดนยังไงเพื่อนนี่มันนักรบท้องฟ้าใช่ไหมนี่ตีไปก่อนเดี๋ยวโดนเราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมาฆ่าเราหน่อยเราจะได้ไปเล่นตัวแต่ถ้าไม่ฆ่าเราเราจะฆ่าคุณยังไม่ตายครับไปถึงผมไม่ใช่มันนะโอเคขออีกนิดนึงได้ไหมเพื่อนฝ่ามือยูไรเราตายใช่ไหมโอเคเลยกลับไปรีวิวโกโรเจอร์นะครับนี่โอเคมาเลยตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมแกไม่โดนก็ท่านี้ท่าหนึ่งไม่โดนกดท่าสองเลยเมื่อกี้ลุงจะปิ้นแล้วก็หนวดขาวตรงนี้ที่บอกไว้ว่าเราจะตีมันแรงขึ้นนะฮะมันใช้ท่าเราหลบมาก่อนเพอร์เฟคก็แล้วอัดไปรัวไหมเอาไปตรงนู้นแหละไปตรงนู้นแหละไปตรงนู้นโอเคจัดการหนวดขาวมาได้นะครับ
จะได้มาประมาณ 2-3 คิวนี่ขนาดเลเวลผมอัพไม่เต็มนะเนี่ยนะแฮปผมอัพแค่เลเวล62เองตรงนี้มีโซโลโซโลยังไงเพื่อนเอาไม่ได้โดนมันน่าจะกระตุกกันนิดนึงสำหรับโซโลตัวแข็งชื่อไปเลยตรงนี้มีบอกเลยว่า50ขอยืนเก๊กหลอบแบบเป็นไงเฮปผมบอกแล้วว่ามันโหดมากมันเป็นตัววิ่งที่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะสำหรับโกโรเจอร์เวอร์ชันนี้นะเป็นธาตุมืดด้วยจะไม่แพ้ธาตุอื่นนอกจากธาตุแสงนะฮะสกอร์ KO ไป2นะนี่ขนาดเลเวลน้อยนะเนี่ยนะฮะจัดไปช่ำๆเลยแต่ไม่ค่อยได้ดึงธงเท่าไหร่นะครับผิดวัตถุประสงค์ไปนิดนึงมาโตกันอีกเกมละกันนะสำหรับการรีวิวโกดีโลเจอร์นะฮะตัววิ่งแฮทเลือดตัวใหม่ที่ออกมาไม่นานนะฮะจริงๆผมก็เพิ่งกดกาชาได้แต่ว่ามันไม่ได้อัดชิปไงมันเป็นเหมือนกดกาชาแบบกดไปเรื่อยๆกดฟรีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมันก็ได้มานะฮะเลเวลมันก็เลยไม่เยอะนะเราไม่ได้เอาเพชรไปทุ่มกับตัวนี้เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าตอนนี้มันติดท็อปมากๆแต่ก็อาจจะหาเวลาไปกดกาชาเพิ่มพลังให้กับโรเจอร์ตัวนี้นะฮะเริ่มแล้วขอใช้สกิลโชว์ลีลาการมาดึงธงตรงนี้ที่ไวกว่าใครเห็นไหมครับไวกว่าเพื่อนเพื่อนยังเดินไม่ถึงเลยนะฮะวิ่งไวมากนะฮะโคตรไวสับตีนแตกเลยฟังมันมาขอดูลาดเราก่อนเอสรอมันใช้ท่าครับพอมาใช้เสร็จเรากดมันใช้ต่อเหมือนกันเหรอเอากูโดนเลยโดนพลังไฟของเอสไม่ตายครับมาไม่ตายก็ต้องสู้กันต่อไปขอดึงธงก่อนหาจังหวะมาดึงธงแล้วก็ตีกับยามาโตะตรงนี้ติดโดนเผาไหม้นะครับเมื่อกี้มาขอวิ่งตีซัดหน้าไหม้เอ้าไม่โดนโอ้โหแล้วทำไมการเชื่อมต่อผมมันไม่สเตเบิลวะเนี่ยโอ้โหไม่โดนเมื่อกี้ช็อตมาชาร์จอย่างสวยตีว้าวครับมา2วิมาคุณผู้ชมครับคราวนี้เราเล่นไม่ผิดตัวแล้วเมื่อกี้นี่เล่นผิดตัวไปนิดนึงนะฮะเฮ้ย1ต่อ4เหรอทีมมันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยหาจังหวะวิ่งมาขอเอาธงอ้าวมันมามันเห็นก็ตีมันก่อนเลยตีมันก่อนแล้วขอดึงสักนิดนึงขอดึงสักนิดนึงได้ไหมเพื่อนจังหวะนี้เราหลบบอกเลยว่าเราหนีแล้วก็ตีท่าหนึ่งไปเรียบร้อย KO อย่างสวยแอลตะลุงนี้เจออีกแล้วแหละลุงไปอย่ามาโตดตรงนี้ไปนู่นแล้วขอดึงตรงนี้แล้วกันเพื่อนช่วยกันดึงหน่อยนี่โอ้โหดึงตรงก็ได้บูก็ดีได้ทั้งบูทั้งบุญในสำหรับโรเจอร์ตัวนี้เหลือ1นาทีกับ2ต่อ3จะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่เดินมาตรงนี้ก่อนเพื่อนมันไล่หลังโอ้โหมันไล่หลังมาไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหมือนจะเป็นเป้านะครับเมื่อกี้รอตัวเดิมแล้วกันน่าจะยังมีเวลาอยู่ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บก็เหลือประมาณ30วิมาเพื่อน2ต่อ3ไม่น่าเกลียดครับโอเคตรงนี้มีบัฟวิ่งเร็วปกติก็วิ่งเร็วอยู่แล้วมืนก็ท่า1ต่อไปกระเด้งไปนู่นตรงนี้ยังไงขอนัวไปตรงนู้นขอดึงธงเอ้า1ต่อ4น่าจะดึงไม่ทันนะฮะเราอุตส่าห์มาหาทีเปิดแล้วตรงนี้เอ้ามันนัวโอ้ยเลลี่เพื่อนกันแท้ๆยังไงเพื่อนไม่น่าชนะครับตอนนี้ทีมมันแข็งอยู่นะฮะแต่เราก็ออกลวดลายไปป่วนเหมือนกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแพ้นะครับรอบนี้สกอร์นะครับก็ไม่น่าเกลียดเห็นไหมครับดึงธงไป3นะครับตีเคโอไป1เรียกได้เลยว่าขนาดเลเวลไม่เต็มนะเนี่ยถ้าอัพเลเวลเต็มใส่เหรียญเต็มจะเป็นอย่างไรก็ไปคิดกันดูตัวนี้บอกเลยว่าเป็นท็อปเทียร์จริงๆนะครับในเมตาปัจจุบันตัวใครสนใจตัวนี้ก็อย่าลืมไปหามาเล่นนะยังมีให้กดกาชากันอยู่ในช่วงนี้
เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน